่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระนพดลมหาเสวตฉัตรฉัตร9ชั้นขององค์พระมหากษัตริย์ไทยฉัตร9ชั้นทั้ง7องค์นั้นอยู่ที่ใดวันนี้ทางช่องคณะแล็บขออนุญาตพาทุกท่านไปหาคำตอบกันนะครับฉัตรนั้นถือเป็นเครื่องสูงสำหรับแขวนปักตั้งหรือเชิญเข้ากระบวนแห่เพื่อเป็นเกียรติยศฉัตรมีรูปร่างคล้ายร่มซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆฉัตรถือว่าเป็นของสูงเปรียบเสมือนชั้นของสวงสวรรค์ที่เป็นศูนย์รวมของจักรวาลซึ่งตามพระราชประเพณีของไทยถือว่าฉัตรนั้นเป็นเครื่องแสดงพระอิสริยยศของผู้ทรงฉัตรโดยแยกฉัตรออกเป็น4ชนิดคือ 1. เสวตฉัตร 2. ฉัตรขาวลายทอง 3. ฉัตรตาด 4. ฉัตรโมดซึ่งในวันนี้จะขอกล่าวถึงเสวตฉัตรเป็นสำคัญเสวตฉัตรเป็นฉัตรผ้าขาวกว้างในหมู่นี้มีอยู่4รูปแบบดังนี้ 1. พระนพพดลมหาเสวตฉัตร 2. สัปตพดลเสวตฉัตร 3. เบญจพดลเสวตฉัตรและ 4. เสวตฉัตร3ชั้นลำดับที่ 1. เสวตฉัตร3ชั้นเป็นฉัตรขาว3ชั้นมีระบายคลิปทองแผ่ลวดซ้อน2ชั้นใช้สำหรับสมเด็จพระสังฆราชและขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้เสวตนั้นหมายถึงสีขาวส่วนฉัตรนั้นหมายถึงเครื่องสูงที่มีลักษณะคล้ายร่มมีลักษณะเป็นชั้นซ้อนกันดังนั้นเสวตฉัตร3ชั้นหมายถึงฉัตรสีขาวที่มี3ชั้นนั่นเองลำดับที่2เบญจพดลเสวตฉัตรขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมดังนี้เบญจหมายถึง5พดลหมายถึงชั้นเสวตหมายถึงสีขาวฉัตรหมายถึงเครื่องสูงที่มีลักษณะคล้ายร่มมีลักษณะซ้อนกันเป็นชั้นๆดังนั้นเบญจพดลเสวตฉัตรจึงหมายถึงฉัตรขาว5ชั้นมีลักษณะเป็นระบายคลิปทองแผ่ลวดซ้อน2ชั้นใช้สำหรับพระราชวงศ์ที่ดำรงพระอิสริยยศชั้นเจ้าฟ้าพระมเหสีชั้นพระอัครราชเทวีและพระอัครชายาเธอสมเด็จพระสังฆราชที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าหรือหมายถึงพระสังฆราชที่เป็นเชื้อพระวงศ์และกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือวังหลังลำดับที่3สัปตพดลเสวตฉัตรเป็นฉัตรขาว7ชั้นใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่ยังไม่ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีสมเด็จพระยุพราชสมเด็จพระบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้าที่ได้รับสถาปนาเป็นพิเศษตลอดจนพระบรมราชาธิบดีพระเจ้าเชียงใหม่และพระเจ้ากรุงกัมพูชาประเทศสหราชโดยหากใช้กับสมเด็จพระอัครมเหสีและสมเด็จพระบรมราชชนนีเรียกว่าสัตตพดลเสวตฉัตรหรือพระเสวตฉัตร7ชั้นแต่ถ้าใช้กับสมเด็จพระยุพราชหรือกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือที่ในปัจจุบันตำแหน่งนี้คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะเรียกฉัตรนี้ว่าพระบวรเสวตฉัตรปัจจุบันมีสัตตพดลเสวตฉัตรแห่อยู่จำนวน2องค์ได้แก่1ที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณเหนือพระที่นั่งอัฏฐทิฏฐอุทุมพรราชอาส2พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหาสูรพิมานอยู่เหนือพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมานลำดับสุดท้ายลำดับที่4ในหมวดของเสวตฉัตรคือพระนพพดลมหาเสวตฉัตรนพพหมายถึง9ปดลหมายถึงชั้นเสวตหมายถึงสีขาวดังนั้นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรจึงหมายถึงฉัตรขาว9ชั้นสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบแผนโบราณราชประเพณีแล้วฉัตรแบบนี้เรียกโดยย่อว่าพระมหาเสวตฉัตรเป็นฉัตรผ้าขาว9ชั้นมีระบาย3ชั้นคลิปทองแผ่ลวดและมียอดเป็นเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ขององค์พระมหากษัตริย์ที่สำคัญที่สุดมีที่ใช้คือปากที่พระแท่นราชอาสน์ราชบัลลังก์กางก้านเหนือพระแท่นที่บรรทมปากพระยานมาศและแขวนกางก้านพระโกศทรงพระบรมศพเป็นต้นซึ่งตามคติความเชื่อประเพณีโบราณของพราหมณ์แต่เดิมนั้นนิยมใช้เสวตฉัตร6ชั้นโดยใช้เป็นตัวแทนของสวรรค์ทั้ง6ชั้นตั้งแต่ชั้นจตุมหาราชิกาขึ้นไปแต่ความหมายของฉัตร9ชั้นที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้หมายถึงตัวแทนของผู้ที่ชนะทั้ง8ทิศโดยชั้นล่างสุดหมายถึงพระมหากษัตริย์
ผู้ที่จะต้องทรงแบกรับภาระอันใหญ่หลวงในการดูแลประชาชนทั้ง8ทิศและในปัจจุบันมีพระนพพดลมหาเสวตฉัตรหรือพระมหาเสวตฉัตรสำหรับองค์พระมหากษัตริย์แห่อยู่จำนวน7องค์ตามสถานที่ดังกล่าวต่อไปนี้ 1. พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทที่ท้องพระโรงกลางเหนือพระที่นั่งพุทธานถม 2. พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่ท้องพระโรงเหนือพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุก 3. พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหาศูนย์พิมานที่เหนือพระที่นั่งพุทธานกาญจนสิงหาดท้องพระโรง 4. พระที่นั่งไพศาลทักษิณที่เหนือพระที่นั่งพัทรบิดท้องพระโรง 5. พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานมี2องค์คือเหนือพระแท่นราชบัญจทรและเหนือพระแท่นเครื่องพระสำอาง 6. พระที่นั่งอนาตสมาคมที่ท้องพระโรงกลางเหนือพระแท่นราชบัลลังก์และ 7. ลำดับสุดท้ายของพระนพพดลมหาเสวตฉัตรที่มีแห่อยู่คือณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตห้องวปร.ใช้เปลี่ยนทันสัปปดลเสวตฉัตรหลังการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสุดท้ายนี้ตั้งแต่โบราณกาลมาไทยเราถือว่าเสวตฉัตรนั้นเป็นเครื่องสูงที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเสวตฉัตรนั้นหมายถึงความเป็นพระราชาขององค์พระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับความศักดิ์สิทธิ์และความสำคัญของมงกุฎของพระมหากษัตริย์ชาวยุโรปนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ